สวัสดีครับในส่วนนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับพารามิเตอร์นะครับพารามิเตอร์ในบทที่ผ่านมานั้นเราไม่ได้มีการกำหนดค่าเริ่มต้นถ้าหากว่าไม่มีการส่งพารามิเตอร์ไปให้นะครับยกตัวอย่างครับใช้4ครับแล้วเราไม่ได้กำหนดค่าพารามิเตอร์ที่สุดที่จะส่งไปให้เราไปดูผลลัพธ์กันครับก็เงียบๆเพราะว่าเราไม่ได้ echo ครับกลับไปอีกครับก็ไม่มีเช่นเดียวกันมีแต่ pass value ค่าที่ส่งไปไม่มีเพราะเราไม่ได้ส่งไปครับแล้วจะกำหนดค่าเริ่มต้นก็คือ default value ยังไงเราก็ทำอย่างนี้ครับถ้าหากว่าเราไม่ได้มีการส่งค่ามามันก็จะใช้ค่านี้ในการเป็นค่ามาตรฐานในการแสดงผลครับหรือในการเก็บไว้ใส่ตัวแปรไปดูผลลัพธ์กันครับนั่นไงครับ default valueถ้าหากว่าเราไม่ได้ส่งไปมันก็จะนำค่าหรือสตริงคำว่า default value มาเก็บใส่ตัวแปร value แทนครับแล้วก็นำมาแสดงผลแต่ถ้าเรามีการส่งไป aaa ส่ง aaa ไปดูผลลัพธ์กันครับนั่นไงครับก็ถ้าหากว่ามีการส่งไปมันก็จะนำค่าที่ส่งไปนั้นเก็บใส่ตัวแปรแต่ถ้าไม่มีการส่งก็จะใช้ default value นี่แหละครับวิธีการกำหนดค่าเริ่มต้นให้กับพารามิเตอร์ที่เราส่งไปให้ก็ขอจบการอธิบายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ